บิตครับคือ Digital Asset Exchange อันดับหนึ่งของเมืองไทยคุณและคุณสามารถที่จะเทรดบิตคอยน์ได้ที่บิตครับตลอด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์ให้คุณลงทุนได้ทุกวันทุกที่ทุกเวลานึกถึงบิตคอยน์คิดถึงบิตครับระหว่างทำงานใครอยากจะกินสแน็คก็มาหยิบได้เลยฟรีไหมฟรีหมดเลยตัดผมเรายังมีบริการตัดผมให้เลยครับที่บริษัทก็จะมีแอปชื่อแอปกินข้าวพนักงานจะมีเหรียญใช้เหรียญนี้ในการเลือกเมนูอาหารกินอาหารเที่ยงฟรีครับอาหารเช้าฟรีครับอาหารว่างฟรีครับเราจะมีห้องนอนให้ด้วยเราเรียกว่า nap room ใครอยากจะมาพักสายตามานอนพักสักหนึ่งชั่วโมงกลับมาทำงานต่อเราวัดกันที่ผลงานเป็นหลักจะมีห้องนวดให้ด้วยปลดล็อกอุปสรรคต่างๆทุกอย่างด้านทำงานให้พนักงานของเราทุกคนเนี่ยทำงานได้ดีที่สุดปีนี้เราโตปีเดียวก็ 600% ครับตอนนี้มีพนักงาน220คนแล้วคนเทรดอยู่ตลาดบิตคัพเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,600 ล้านบาทต่อวันหรือเงินที่เข้าออกต่อเดือนเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบ 5,000 ล้านคนที่เก็บเงินกับเราเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณ 6,000 กว่าล้านบาทบิตคัพนะฮะก็คือที่ให้คนเทรดบิตคอยมีคนเอาเงินมาฝากไว้ที่บิตคัพ 6,000 กว่าล้านบาท 6,000 กว่าล้านบาทเราคิดค่าธรรมเนียมอยู่ที่ประมาณ 0.25% ก็ประมาณ 4-5 ล้านบาทมีรายได้ประมาณ 4-5 ล้านบาทต่อวันจะเป็นหนึ่งในไม่กี่สตาร์ทอัพในเมืองไทยที่ไม่เบิร์นเงินนักลงทุนระดมทุนได้400กว่าล้านบาทแต่ก็ยังไม่ได้ใช้เงินสักบาทเลยครับของนักลงทุนรันบนกำไรทุกเดือนเป็นหนึ่งในไม่กี่สตาร์ทอัพครับในไทยที่สามารถทำได้สงสัยว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าเราได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังคือว่าเราเป็นสถาบันการเงินชนิดหนึ่งไม่ได้อยู่ under bank ชาติแต่อยู่ under กลต.เหมือนกับที่ตลาดหลักทรัพย์ก็มีกลต.มาเป็นคนกำกับเหมือนกันบริษัทเราก็ซื้อ MacBook ให้กับทุกคนเพราะว่าเรื่องความปลอดภัยสำคัญมากตอนนี้เราเก็บเงินลูกค้าอยู่ 6,000 กว่าล้านเนี่ยความปลอดภัยนี่สำคัญเบอร์1เลยมอนิเตอร์ได้หมดทุกอย่างกันความรั่วไหลใช่ครับอ๋อที่นี่เป็นสถาบันการเงินประเภทหนึ่งถูกกฎหมายถูกต้องตามกลต.ครับปตท.นะครับกระทรวงการคลังแม้แต่กระทั่งลูกค้าที่สหรัฐอเมริกาเขาก็ใช้เราเหมือนกันเพราะว่าต้นทุนเราสามารถทำได้ถูกกว่าแล้วเราก็ทำบล็อกเชนได้ไม่ได้แพ้ประเทศอื่นเลยซึ่งตอนนี้ครับลูกค้าที่ใช้บริการของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 500,000 กว่าคนแล้วสำหรับบริษัทที่เปิดมา2ปี11เดือนเนี่ยถือว่าโตเร็วมากๆนะครับเราสังเกตว่าจะเป็นสไตล์ออฟฟิศเปิดเป็นสไตล์คนรุ่นใหม่เชื่อว่ายิ่งมีห้องเท่าไหร่เนี่ยอะไรมากั้นเนี่ยการสื่อสารการแชร์ข้อมูลมันจะไม่ดีเราต้องการทำยังไงก็ได้ให้การโฟลว์ของข้อมูลมันเร็วที่สุดเพราะบริษัทมันโตเร็วมากคำว่าแผนกเรายังห้ามใช้ที่นี่เลยครับเราใช้คำว่าทีมแทนถ้าเราพูดคำว่าแผนกเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกคือมีกำแพงกั้นสูงๆแล้วว่าจะโยนงานกันโยนความรับผิดชอบกันเราจะไม่มีอะไรมากั้นเป็นกำแพงเลยอันนี้คือการทำสครัมคล้ายๆสแตนด์อัพมีติ้งทุกคนก็จะคุยกันว่าวันนี้จะทำอะไรบ้างเมื่อวานนี้ทำอะไรเสร็จบ้างการแชร์ข้อมูลให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้ดีที่สุดผลงานมันจะออกมาได้ดีที่สุดใครมาเช้าก็จะหยิบอาหารเช้าตรงนี้ครับไปทานกันที่โต๊ะระหว่างทำงานใครอยากจะกินสแน็คก็มาหยิบได้เลยสแน็คบาร์ฟรีไหมฟรีหมดเลยเราจะทำยังไงก็ได้ให้ทีมงานเนี่ยไม่ต้องคิดมากในเรื่องอื่นเลยไม่ต้องกังวลเรื่องอื่นเลยมาทำงานได้อย่างสบายใจเต็มที่ขนาดตัดผมเรายังมีบริการตัดผมให้เลยครับที่บริษัทก็จะมีแอปชื่อแอปกินข้าวพนักงานก็จะสั่งอาหารจะเลือกเมนูได้พนักงานจะมีเหรียญแล้วก็สามารถใช้เหรียญนี้ในการเลือกเมนูอาหารแล้วก็สามารถที่จะมากินบนโต๊ะของตัวเองก็ได้หรือจะมานั่งทานในแอเรียตรงนี้ก็ได้กินอาหารเที่ยงฟรีครับอาหารเช้าฟรีครับอาหารว่างฟรีครับเราก็จะมีห้องนวดให้ด้วย relax room จะมีเป็นเก้าอี้เราต้องการที่จะปลดล็อกอุปสรรคต่างๆทุกอย่างด้านทำงานให้พนักงานของเราทุกคนเนี่ยทำงานได้ดีที่สุดใครอยากจะมารีแลกซ์ก็มีโต๊ะพูลโต๊ะสนุกอันนี้จะเป็น standing desk ถ้าใครนั่งทำงานไม่เมื่อยเนี่ยก็สามารถนะครับมายืนทำงานกำแพงทั่วออฟฟิศก็จะเขียนได้เพราะเราเชื่อว่าไอเดียมันมาจากทุกที่ได้ทุกเวลาเพราะฉะนั้นทุกที่ที่อยู่เนี่ยพอคิดไอเดียอะไรออกต้องเขียนได้เราจะมีห้องนอนให้ด้วยเราเรียกว่า nap room nap room ใครอยากจะมาพักสายตามานอนพักสักหนึ่งชั่วโมงกลับมาทำงานต่อเราวัดกันที่ผลงานเป็นหลักคือถ้าสมมติมาทำงานเราง่วงสุดท้ายงานมันก็ไม่เดินอยู่ดีถูกไหมครับก็สู้ให้เขานอนแล้วก็ตื่นมาว่ามีกำลังทำงานต่อเราก็มีสถานที่ outdoor ด้วยใครอยากจะออกไปสูดอากาศก็จะมี area ให้มานั่งแชร์ไอเดียพักผ่อนได้อีกห้องนึงอันนี้คือห้องเก็บเสียงครับไว้สำหรับประชุมออนไลน์อะไรเงี้ยครับถ้าใครอยากจะคุยโทรศัพท์นะครับหรือคอนเฟรนซ์ก็ใช้ห้องนี้ได้ใครที่แบบมีไอเดียอะไรก็มานั่งคุยกันตรงนี้เป็น co-working space ถ้าใครอยากจะเปลี่ยนสภาพแวดล้อมการทำงานก็มานั่งกันตรงนี้ได้เหมือนกันมีกี่ตารางเมตรครับทั้งหมดชั้นนี้ประมาณ 1,400 ตารางเมตร 1,400 ตารางเมตรอันนี้ห้องจะชื่อว่าซาโตชิซึ่งซาโตชิเนี่ยเขาเป็นผู้ก่อตั้งบิตคอยทุกห้องจะมีความหมายใครที่ขึ้นต้นว่า C level นะครับทุกวันพุธต้องมาประชุมกันตั้งแต่หนึ่งทุ่มแล้วเราก็จะดีเบตกันคุยกันทุกปัญหาในบริษัทอาทิตย์ละครั้งเนี่ยครับ
สังเกตไหมครับว่าคนที่ประสบความสำเร็จเกินค่าเฉลี่ยเนี่ยเขาจะเป็นคนส่วนน้อยที่ถูกมากๆในบางอย่างที่คนส่วนใหญ่ผิดมากๆคือถ้าสมมติคนส่วนใหญ่เนี่ยคิดเหมือนกันทำเหมือนกันเนี่ยผลลัพธ์มันก็เหมือนกันมันคือค่าเฉลี่ยแต่ผลที่บริษัทเราโตเร็วก็เพราะว่าเราเป็นคนส่วนน้อยที่ถูกมากๆเกี่ยวกับบิตคอยน์ในขณะที่คนส่วนใหญ่ผิดมากๆคนส่วนใหญ่คิดว่าบิตคอยน์คือแชร์ลูกโซ่ฟอกเงินซื้อขายยาแต่เราเป็นคนส่วนน้อยที่เห็นถึงความจริงก่อนโอกาสของเราก็เลยมากมายมหาศาลพวกเราต้องเป็นคนส่วนน้อยให้ได้ที่คิดต่างในสิ่งที่เป็นความจริงโลกมันกำลังจะเดินไปทางไหนเราให้ทำธุรกิจตรงนั้นเนี่ยให้อยู่ในซันไรส์เราก็จะเติบโตพร้อมกับกระแสมันจะโตเร็วมากๆเลย